าวันนี้เป็นยังไงบ้างไม่เราจะไม่พูดถึงเบญจเพสค่ะเราจะพูดถึงแต่สิ่งดีๆค่ะเราจะพูดแต่เรื่องความสุขวันนี้ก็มาทำบุญนะคะมาเลี้ยงอาหารเด็กๆที่บ้านเด็กนนทภูมินะคะก็จริงๆเป็นความตั้งใจของมดแล้วก็คุณแม่มาตั้งนานแล้วค่ะที่อยากจะมาทำบุญกับน้องๆอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาแล้วก็ชวนเพื่อนๆเท่าที่จะมาได้เพราะว่าคือวันเกิดมดแล้วเนาะติดกับสงกรานต์พอดีอ่ะก็จะเป็นช่วงที่แบบคนพ่อต้องกลับบ้านไปอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับครอบครัวอะไรอย่างงี้หรือว่าบางคนก็แพลนกันมีเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าใจคือก็ต้องขอบคุณทั้งพี่มังกรทั้งเอียงพี่ลาล่าลูๆที่เขาสละเวลามาได้จริงทำไมถึงเลือกที่นี่อาจจะเป็นเพราะว่าผูกพันกับน้องๆเด็กๆมั้งอาจจะเป็นเพราะอย่างนั้นคือเราเป็นคนรักชอบเด็กเราเป็นคนชอบเด็กแล้วเรามีความรู้สึกว่าเด็กน้องๆบางคนเนี่ยคือช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อยากได้เสียงหัวเราะเขาอยากได้ความสุขมีบ้างเราก็มีความรู้สึกว่านอกจากเทศกาลเราจะไปมีความสุขไปปาร์ตี้หรือไปเที่ยวอะไรของเราเนี่ยเราไม่อยากมองข้ามคนกลุ่มนี้อีกกลุ่มนึงที่เขารอให้ใครมาได้ร่วมสุขกับเขาในช่วงสงกรานต์นี้ด้วยค่ะมุ้ยมากค่ะมากแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเรามีความรู้สึกว่าปีนี้เราไม่ต้องการอะไรแล้วอะค่ะคือตอนเช้าเราไปพบนายกท่านก็ให้พรวันเกิดมาด้วยมาทำบุญที่นี่เด็กๆก็เอนจอยแฮปปี้กันไม่เอาอะไรแล้วล่ะแค่นี้ดีแล้วยังบอกว่าไม่อยากพูดถึงเบญจเพสนี่คือเราเจอหรือเชื่อหรืออะไรยังไงไม่หรอกค่ะคือเราแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเราไปคิดว่ามันไม่ดีมันก็จะเจอแต่สิ่งไม่ดีเราก็จะจิตตกก็จะทุบเปล่าๆมดว่าเรามองในแง่ดีดีกว่าเรามามองในแง่บวกแง่โพซิทีฟดีกว่าชีวิตมันก็จะได้มีแต่อะไรดีๆหมดแต่ว่าไม่เจออะไรเนาะมีบ้างค่ะมีบ้างแต่ว่าเราก็มองข้ามเรามองว่ามันเป็นอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆที่มันก็ต้องเกิดขึ้นได้กับทุกคนมันเกิดขึ้นได้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือเกิดขึ้นมีระมัดระวังตัวอะไรมากขึ้นหรือเปล่าเรื่องระมัดระวังตัวนี่คือเราก็ต้องระมัดระวังตัวในระดับนึงอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคืออย่างที่บอกแหละอุบัติเหตุแล้วเนาะถ้ามันจะเกิดต่อให้เราระวังตัวแค่ไหนไม่ประมาทแต่ถ้าเกิดมันจะต้องเกิดเราก็แค่มีหน้าที่รับในสิ่งที่มันจะต้องเกิดแค่นั้นเองของขวัญพิเศษให้ตัวเองครับผมปีนี้โอ้ไม่ค่ะแค่นี้แหละค่ะดีแล้วค่ะแค่นี้เราว่าเรามีความสุขแล้วเรามองว่าสิ่งของที่เป็นชิ้นเนี่ยบางทีมันยังมีมูลค่าไม่เท่ากับความสุขที่เราได้รับแบบนี้เลยหรือมีแพลนจะไปเที่ยวไปอะไรให้พักผ่อนให้ตัวเองไหมผมไม่มีละค่ะอยู่กรุงเทพนี่แหละค่ะถนนโล่งมากแฮปปี้ไว้พอแล้วค่ะคนแรกเลยปะคะหวานไหมคนแรกค่ะไม่หวานปกติแฮปปี้เบิร์ธเดย์ปกติเลยค่ะมีของขวัญแทนใจอะไรไหมยังไม่เจอเขาเลยค่ะเดี๋ยวตอนเย็นยังไม่เจอก็ไม่ได้ถามแล้วมดบอกเขาแล้วด้วยค่ะว่าไม่ต้องซื้ออะไรให้เพราะเราแค่มีความรู้สึกว่าแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วไม่ต้องซื้ออะไรให้เราหรอกเรารู้สึกว่าที่เรามีอยู่ตอนนี้เราพอแล้วที่สำหรับชีวิตเราก็มีค่ะมีไม่เอาอย่าไปคาดหวังอะไรค่ะอย่าไปคาดหวังค่ะเฟลขึ้นมาเดี๋ยวจะแย่นะคะไม่คาดหวังค่ะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติไปมันก็แสดงว่าเติบโตกันมากขึ้นเพราะเหมือนกับคนก็เห็นกันไหนมาไหนได้กันบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เราบอกค่ะเราไม่ได้ปิดแต่ว่าถ้าจะให้มาออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันยังไม่ถึงเวลาเรายังมีความรู้สึกว่าเรายังไม่ได้โฟกัสกับด้านนี้แบบไปซะที่เดียวอะไรเงี้ยเรายังมีงานที่ต้องทำมีครอบครัวที่ต้องดูแลอะไรเงี้ยค่ะเราเลยมีความรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ต้องใช้เวลาด้วยเราเลยไม่ได้แบบอยากจะให้ออกแบบดูออกสื่อจะขนาดนั้นแต่ถามว่าเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยเราก็ไปปกติที่ไม่อยากเปิดเผยต่อหน้าสื่อเป็นเพราะอยากมีความส่วนตัวมากอาจจะด้วยค่ะอาจจะด้วยเพราะเรามองแล้วว่าการที่เรามีความส่วนตัวในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งเนี่ยมันโอเคกว่ามันโอเคกว่าจริงๆคือแล้วแต่คนนะอันนี้แล้วแต่คนอันนี้แต่มันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเราที่เรามองว่าโอเคถ้ามีคนถามเราตอบได้มั้ยเราตอบได้แต่เราขอตอบในระดับที่เราตอบได้ดีกว่าด้วยความที่เขาเป็นนอกวงคนนอกวงการด้วยหรือเปล่าด้วยค่ะด้วยแล้วอีกอย่างนึงคือคนที่พูดเนี่ยก็จะเป็นแต่เราคนเดียวว่าเราเป็นคนในวงการบันเทิงคนที่ต้องตอบคําถามนักข่าวเจอกล้องเจอไมค์เจอพี่ๆก็จะมีแต่มดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเลยความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็ตอบให้ที่เราตอบได้ดีกว่าเราไม่อยากตอบทุกอย่างอะค่ะส่วนตัวเขาเข้าใจไหมเขาเข้าใจไหมในอาชีพเข้าใจค่ะเข้าใจจริงๆเขาก็แฮปปี้กับการที่จะเป็นอย่างนี้เหมือนกันค่ะเล่นไหมคะแบบไม่ต้องมีคนจับตามองมากกว่าไม่นะว่าเวลาเดินไปไหนมาไหนก็ปกติเลยแบบไม่ได้ต้องมาหนักเราแวร์หรือต้องมาหนักลบอะไรอย่างนี้เราก็เหมือนแค่ผู้หญิงคนสองคนเดินด้วยกันเที่ยวด้วยกันแค่นั้นเองแฮปปี้ดีเนาะแฮป
ปี้ค่ะเรามองว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เราแฮปปี้แล้วเราก็ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะในเมื่อสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราคนรอบข้างที่อยู่กับเรามันแฮปปี้พอแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่รู้จะไปหาอะไรเพิ่มเติมให้ชีวิตมันแบบมันมีมากไปกว่านี้ว่าแค่นี้มันก็มีมากพอแล้วสำหรับชีวิตเราใส่เซ็กซี่ล่าสุดเป็นไงบ้างเขาไม่ถามข้อมูลกระแสตอบรับดีค่ะดีมากๆเลยคือเหมือนหลายคนก็จะบอกว่าเห็นแต่แบบถ่ายชุดว่ายน้ำเป็นชุดบิกินี่เนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่ค่อยเห็นแบบเป็นมุมนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีค่ะหลายคนก็แบบภาพสวยอะไรคือสาเหตุที่ตัดสินใจในการถ่ายซัมเมอร์เนี่ยจริงๆที่ตัดสินใจเนี่ยจะเป็นทางค่ายค่ะจะเป็นทางช่องที่จะเป็นคนดูแลเราอยู่แล้วซึ่งโอเคเราเป็นคนชอบถ่ายแฟชั่นอยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้หมายว่าจะไม่ถ่ายหรืออะไรยังไงเราไม่มีตรงนั้นเดี๋ยวแล้วว่าเราชอบถ่ายหนังสือแต่ว่าเวลาเราไปทำงานอย่างเงี้ยหนึ่งคือก็จะมีผู้จัดการมี PR ไปดูแม่เราก็ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคืออยู่ในขอบเขตของสายตาผู้ใหญ่อยู่แล้วเราก็เลยไม่ได้กังวลอะไรมากส่วนตัวมีขอบเขตในเรื่องของการรับงานเซ็กซี่มากน้อยแค่ไหนก็อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่พิจารณาค่ะส่วนตัวมีการแบบคัดค้านหรือมีการเลือกไม่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดคัดค้านเราก็จะไม่ได้ตามแสดงว่าเซ็กซี่ได้เต็มแม็กขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่ขึ้นอยู่กับผู้ใหญ่แล้วใหญ่คือเราเคยบอกแล้วว่าเราอะโชคดีที่เราเป็นคนที่มีช่องดูแลมีสังกัดดูแลเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ว่าจะอะไรก็ตามเราทำอะไรเนี่ย1ต้องผ่านการสกรีนของผู้ใหญ่อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นก่อนถ่ายหรือหลังถ่ายทุกอย่างผู้ใหญ่เขาดีเช็คให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันว่าเราไม่ต้องเป็นห่วงอะไรแบบนั่งกังวลใจอะไรเลยแล้วอีกอย่างนึงคือการทำงานแล้วเนาะการถ่ายหนังสือแน่นอนว่ามันก็ต้องมีการแบบวีทัชบ้างนู่นนั่นนี่บ้างซึ่งเราก็เข้าใจธรรมชาติอยู่แล้วเวลาเราไปถ่ายงานทีมงานทุกคนก็เฟรนลี่กับเราก็น่ารักกับเราเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะไปเก่งแล้วเราจะไปคัดค้านทำไมแบบนี้จะหันมาเอาดีทางด้านเซ็กซี่เลยไหมเห็นว่าชอบได้ทุกแบบนะได้ทุกแบบอยู่ที่ว่าแต่ละครั้งที่ติดต่อมาจะเป็นหนังสือแบบไหนเล่มแบบไหนอะไรเงี้ยแต่ก็ยังพูดอยู่เหมือนเดิมค่ะว่าเราไม่ใช่ว่าแบบเอาด้านนี้ด้านเดียวอะไรเงี้ยคือเรายังสามารถได้ทุกแบบได้หลายด้านอยู่เหมือนเดิมคุณกรณ์ใครเป็นพิเศษไหมเราโชคดีอยู่แล้วที่เราเป็นคนผอมเราเป็นคนผอมแล้วเราเป็นคนที่เหมือนแบบเล่นกีฬาหนักอยู่แล้วเป็นคนมีกล้ามเนื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราแค่แบบซิทอัพเล็กๆน้อยๆสควอทนิดนึงก่อนแบบก่อนถ่ายอะไรเงี้ยมาเราก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าคือเราเป็นคนที่รูปร่างไม่ได้แบบเป็นแบบทรงนาฬิกาทรายอะคือแบบอกเอวสะโพกแบบบึ้มอะไรเงี้ยเราไม่ใช่แบบหุ่นอย่างนั้นเราก็ต้องใช้ท่าโพสช่วยด้วยใช้มุมกล้องช่วยด้วยเหมือนกันค่ะซิงเกิลเดียวถึงไหนแล้วยังไม่ถึงไหนเลยค่ะใช่ไม่ถึงไหนคือไม่หรอกคือเราไม่อยากไปเร่งเราไม่ใช่ว่าแบบทุกครั้งที่แบบโดนพี่นักข่าวถามเงี้ยแล้วก็ไม่ใช่ว่าแบบเราจะเดินไปเร่งแบบพี่ทีมงานว่าเสร็จยังเสร็จยังเสร็จยังไม่ใช่เราแค่มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดจะเสร็จก็เสร็จถ้าเกิดยังไม่เสร็จก็ค่อยค่อยคิดกันไปเผื่อจะตกตะกอนดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่อยค่อยใช้เวลาดีกว่าค่ะแต่คือไม่ได้มีกำหนดเวลาใช่ไหมว่าแบบก็ต้องเสร็จเมื่อไหร่ครับไม่ค่ะเพราะว่าเรามีประสบการณ์การทำเพลงแล้วกำหนดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าพอเราไปกำหนดเวลาเนี่ยกลายเป็นว่าเพลงที่มันอาจจะได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เห็นว่าเสร็จไป 80% แล้วตอนนี้อยู่ในช่วงแก้ไขโครงเนื้อเพลงเลยมั้งมุกก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเรายังไม่ได้ฟังเพลงเลยยังไม่ได้เข้าห้องอัดเลยเราเลยไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยขั้นตอนไปถึงไหนแล้วมีการปรับเปลี่ยนลุคอะไรเป็นพิเศษจากเดิมยังไงก็ต้องโตขึ้นแล้วเนาะปีนี้25แล้วเนาะก็ต้องโตขึ้นแหละก็ต้องโตขึ้นแหละตามวัยโตตามวัยใช้คำนี้ดีกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยท้ายที่สุดภาพมันจะออกเป็นยังไงเพลงจะออกมาเป็นไงแล้วว่าเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยเราก็ไม่อยากที่จะสรุปแบบเต็มๆว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะเป็นอย่างนี้นะคะถ้าเกิดแบบเราพูดไปแล้วมันออกมาแบบไม่ใช่อย่างที่เราพูดมันก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยเรารอให้แบบทุกสิ่งทุกอย่างมันคอนเฟิร์มก่อนแล้วถ้าเกิดถึงเวลานั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีว่าโอเคนะมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราติดตามกันเนาะค่ะ